นะแต่พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายของกันไม่ได้นะคะเรื่องของมันลองใครแต่ต้องรถฉันสิได้เห็นดีกันแน่ใครสั่งให้พวกแกเอาปลามาขายบนร้านฉันหนูเฟิร์นวันนี้ได้เสื้อสวยๆใหม่ๆมาหลายตัวเลยนะลูกจ้าป้าเมื่อวานมีของมาลงพอดีโหยวันนี้รับทรัพย์แน่ๆเลยขอบคุณจ้าป้าโหยไม่ต้องห่วงหรอกเจ้านั้นเขารับทรัพย์ทุกนัดแหละลุงเสิร์ชเมื่อวานได้ไปขายที่นัดรังสิตไหมได้ข่าวว่าคนน้อยนี่ไปเมื่อวานก็ขายไม่ค่อยได้เกือบขาดทุนแน่ธรรมดาแหละชีวิตแม่ค้าตลาดนัดอย่างพวกเราฝนตกก็ขายไม่ได้ลูกค้าน้อยก็ขาดทุนชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปเนาะสาธุป้าจุ๋มแผงตั้งเสร็จยังป้าอ๋อยังไม่เสร็จเลยอีก10นาทีนะพอดีแม่ค้าห่วงแต่คุยเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะจ้ากันเนี่ยเกะกะหน้าบริษัทนี่มาขายของอะไรตรงนี้ไปขายที่อื่นขอโทษนะคะคุณเป็นใครเหรอคะถึงได้มาไล่พวกเราฉันเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่พวกแกมาขายของอะไรหน้าบริษัทฉันอ๋อผู้จัดการใหม่คะทุกวันพุธหน้าบริษัทจะเปิดให้เป็นตลาดนัดเพื่อขายของราคาถูกให้กับคนงานค่ะฮะตลาดนัดฉันเป็นหนึ่งผู้จัดการแต่จอดรถหน้าบริษัทไม่ได้แน่นะต้องถอเอารถไปจอดต่อท้ายถึงนู่นแล้วฉันต้องลากสังขารเดินมาเป็นร้อยเมตรเพื่อมาที่ทำงานมันยากเหรอแบบนี้ผู้จัดการคะแต่มันแค่วันพุธวันเดียวนะคะที่มีตลาดนัดแล้วอีกอย่างนะคะพวกเราพนักงานทุกคนก็ไปจอดรถข้างนอกกันหมดไม่มีใครมีปัญหาเลยนะคะหยุดเลยนะพนักงานอย่างพวกเธอจะมาเทียบตำแหน่งผู้จัดการของฉันได้ยังไงใครเป็นคนกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาท่านประธานค่ะท่านประธานเข้ามาสาขานี้บ่อยไหมก็ไม่บ่อยค่ะงั้นไปได้แล้วค่ะผู้จัดการท่านประธานไม่ค่อยเข้ามานี่นางั้นแสดงว่าฉันก็ใหญ่สุดในบริษัทนะสิกำเท่าไหร่ครับป้ากำละ5บาทจ้าป้าก็สดสดเลยถั่วนี่ขีดละ5บาทมะนาว5บาทเอากี่ลูกดีจ้าเอาตัวนี้แล้วกันค่ะได้ค่ะนี่คุณเดินชนฉันขอโทษสักคำก็ไม่มีเลยนะขอโทษเหรอที่ขายของของพวกแกกำลังจะไม่มียังไม่รู้ตัวอีกเหรอโถยพวกแม่ค้าตลาดนัดพุทธนาอย่ามาเหยียบที่นี่อีกนะคุณพระฟ้ามืดแล้วเนี่ยยังตั้งแผงไม่ได้เลยแล้วนี่พนักงานที่ให้ไปตามผู้จัดการมาขยับรถจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไม่ขยับลองใครแต่ต้องรถฉันสิได้เห็นดีกันแน่แต่พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายของกันไม่ได้นะคะเรื่องของมันหรือเธออยากจะไปเป็นแม่ค้าพวกเขาล่ะฉันขอขอให้ได้เอาไหมไม่ค่ะผู้จัดการใส่หัวไปค่ะกลับเถอะยังไงเราก็ไม่ได้เสียค่าที่ขืนอยู่ต่อไปเราก็ขายไม่ได้ไปเหอะเก็บของเก็บของกันเอ๊ะทำไมวันนี้ตลาดนัดปิดเร็วจังเลยคะอ้าวท่านประธานสวัสดีค่ะทำไมเก็บเร็วจังเลยคะวันนี้หรือว่ากลัวฝนตกอ๋อวันนี้เราไม่ได้ขายค่ะพอดีรถผู้จัดการขวางอยู่เราก็เลยจัดร้านไม่ได้
เอ๊ะแล้วเขาไม่รู้หรอว่าวันนี้หน้าบริษัทมีตลาดนัดรู้ค่ะแต่เขามาใหม่เขาไม่อยากให้พวกเราขายของหน้าบริษัทแล้วนี่มีคนไปตามให้เขามาขยับรถหรือยังคะมีพนักงานไปตามแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมขยับให้ค่ะหืมนิสัยแย่จริงๆเลยผู้จัดการคนนี้ไม่เป็นไรฉันมีวิธีแก้เผ็ดหนูช่วยค่ะป้าขอบใจลูกการรับผักไหมคะเพิ่งจัดเสร็จเลยค่ะผักสดๆทั้งนั้นเลยนะคะใครสั่งให้พวกแกเอาผักมาขายบนร้านฉันฉันเองแหละแกเองเหรอแกมีสิทธิ์อะไรมาทำกับร้านฉันแบบนี้ไม่รู้หรอว่าฉันเป็นผู้จัดการที่นี่รู้แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครทำไมฉันต้องรู้คุณควรรู้สักหน่อยนะคะว่าเขาเป็นใครฉันเป็นประธานบริษัทเจ้านายของเธอไงล่ะใช่ค่ะคุณมี่นี่แหละเป็นท่านประธานของบริษัทนี้ท่านประธานหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษนะคะอย่าไล่หนูออกเลยหนูผิดไปแล้วความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างนะสังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นจำไว้นะคะคนเราอย่าเห็นแก่ตัวแต่หัดรู้จักเห็นอกเห็นใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นเท่านี้เราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแค่เธอนะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราปล่อยให้เธอเดินผ่าน